ทำอะไรกันอ่ะรถคันนี้เกือบขับชนรถพี่สาวหนูค่ะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของรถนะครับจะได้เรียกร้องค่าเสียหายฉันนี่แหละเจ้าของรถอ๋อเฮ้ตั้งใจขับรถตัดหน้าฉันให้ฉันชนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใช่ไหมฮะบอกไว้เลยนะบาทเดียวฉันก็ไม่ให้พูดอย่างนี้ดูถูกกันนี่หว่าพอเลยมั้งเนี่ยขึ้นรถกลับบ้านแล้วแม่เป็นห่วงเราเดี๋ยวจับได้แล้วคิดจะหนีงั้นเหรอฮะโหพี่พูดอย่างเงี้ยขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าพูดเปลี่ยนแผนมาใช้กำลังให้ผู้ใหญ่รังแกเด็กแก้สถานการณ์ได้ดีแต่ฉันไม่หลงกลหรอกนะวันนี้พี่เหนื่อยรีบกลับบ้านไปเดี๋ยวนี่ปล่อยคุณจะทำอะไรอ่ะจะจับเธอส่งตำรวจไงฉันแค่มาส่งอาหารเนี่ยนะผิดกฎหมายข้อไหนไม่ทราบข้ออ้างชัดๆข้อแรกเธอจงใจขับรถตัดหน้าฉันให้ฉันชนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายส่วนข้อที่สองเธอมาขโมยของในรีสอร์ทนี่ไงกล่าวหาฉันมากไปแล้วคุณฉันไม่ได้กล่าวหาถึงแม้จะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กเนี่ยฉันก็ไม่ยอมหรอกนะพวกมิจฉาชีพอะแล้วคุณน่ะเป็นใครจะมาจับฉันผมเป็นพวกโรคจิตใช่ปล่อยพี่สาวฉันนะไอ้พวกโรคจิตกล้าพูดประเด็นช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วสมภารหยุดหยุดหยุดสมภารหยุดคุณกุมภาคะนี่น้องส้มพอค่ะกิ่งสั่งอาหารจากแม่ของน้องส้มพอได้ราคาที่ให้คนแฟนกับคุณลูซี่น้องส้มพอเนี่ยยังเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่นะคะน้องเขาทั้งขยันซื่อสัตย์อดทนแถมยังรักบริการด้วยนะคะแต่ว่าโควต้าพนักงานที่นี่มันเต็มไปก่อนนะคะก็เลยไม่ได้รับบรรจุเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า